สวัสดีครับทุกคนผมอาร์มเองนะครับสำหรับบล็อกวันนี้เราจะมาพูดต่อจากบล็อกที่แล้วเรื่องของการทำงานสายเทคในซิลิคอนวัลเลย์ใช่ไหมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเล่าประสบการณ์หรือว่าแนวทางกันนะครับอยากจะเตือนอยู่2ข้อก็คือว่าข้อแรกนะครับวันนี้เรื่องที่จะเล่าบางอย่างเป็นศัพท์เฉพาะของสายคอมพิวเตอร์นะครับหลายคนอาจจะงงๆหน่อยนะครับถ้าเกิดไม่ได้เรียนมานะแล้วก็อย่างที่2ก็คือว่าอันนี้เป็นแค่มุมมองของผมประสบการณ์ที่ผมได้รับนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมีอีกหลายคนไทยที่ไปทำงานที่ซิลิคอนวัลเลย์เรียบร้อยแล้วนะครับประสบการณ์ของเขาอาจจะไม่ตรงกับผมแต่ว่าวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าผมเจออะไรมาทำอะไรมาเอาไว้ประกอบการตัดสินใจแล้วกันและถ้าเกิดว่าเข้าใจดังนั้นแล้วนะครับก็มาฟังกันวันนี้เป็นยังไงก่อนอื่นเลยเนี่ยหลายคนถามคำถามเกี่ยวกับตัวผมว่าเรียนอะไรมาทำอะไรมาบ้างนะครับผมเคยตอบคำถามนี้แล้วในบล็อกที่2นะครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับต้องถามตัวเองด้วยว่าอยากเรียนคอมพิวเตอร์จริงหรือเปล่านะครับผมเคยพูดเรื่องนี้แล้วเหมือนกันนะครับเข้าไปดูที่บล็อกที่10นะครับแล้วก็ค่อยกลับมาดูคลิปนี้โอเคไหมคลิปนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่ตัดสินใจได้แล้วว่าอยากเรียนคอมนะครับแล้วก็อยากจะไปต่อหรือว่าคนที่กำลังเรียนคอมอยู่แล้วก็อยากจะรู้ว่าจบไปเนี่ยมันมีหนทางอะไรบ้างนะครับวันนี้มาดูกันอันดับแรกเลยก็คือหลายคนยังอยู่มัธยมอยากจะหัดเขียนโปรแกรมทำยังไงบ้างนะครับคำแนะนำที่ผมคิดว่าดีที่สุดนั่นก็คือการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับเสียค่าสมัคร50บาทสอบเข้าให้ได้พอเข้าไปแล้วเนี่ยเขาสอนคุณเขียนโปรแกรมตั้งแต่ระดับเบสิกยันระดับโปรเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นค่ายที่คุ้มที่สุดในชีวิตของผมละคงจะไม่พูดรายละเอียดของค่ายนี้มากว่ามันมีโครงสร้างอะไรบ้างต้องสอบอะไรบ้างลองไปหาข้อมูลกันดูนะครับแล้วก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนอยู่ที่โรงเรียนอะคือหลักสูตรมันไม่ค่อยสอนเขียนโปรแกรมอาจจะมีเพิ่งหลักสูตรใหม่มาเพิ่งอาจจะสอนแต่ว่าสมัยผมเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่ดีที่สุดคือค่ายโอลิมปิกนะครับรองลงมาคืออะไรค่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่ายเขียนเว็บค่ายหุ่นยนต์นะครับค่ายอะไรไปสมัครเถอะที่มันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับมีข้อดียังไงก็คือว่าเราจะได้รู้ว่าเรารักการเขียนโปรแกรมจริงหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปแล้วเราชอบเรื่อยๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีละที่เราจะเรียนคอมพิวเตอร์โอเคไหมแล้วก็คำถามที่ถามเข้ามาบ่อยมากเลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เก่งเลขอ่ะเราจะเป็นโปรแกรมเมอร์ได้ไหมนะครับคำตอบก็คือได้ครับผมเนี่ยไม่ได้เก่งเลขเลยนะแต่เป็นโปรแกรมเมอร์ได้นะครับเพียงแต่ว่าคนที่เก่งเลขนั้นนะครับผมบอกเลยว่ามีข้อได้เปรียบเยอะกว่ามากๆเพราะว่าคนที่เก่งเลขเนี่ยนะครับเวลาเขามองปัญหาเนี่ยเขาจะมองเป็นระบบทุกอย่างการแก้ปัญหามีขั้นตอน1 2 3 4มันครบแล้วเขาแค่มาเรียนวิธีการเขียนโปรแกรมแค่นั้นเองนะครับในขณะที่คนเขียนโปรแกรมเป็นเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งเลขขนาดนั้นที่จะตีปัญหาแตกนะครับก็ต้องไปนั่งคิดใช้เวลานานกว่ามากๆเลยคือโปรแกรมเมอร์เนี่ยก็มีหลายระดับใช่มั้ยแต่ระดับที่เป็นปีศาจเนี่ยนะครับทุกคนเก่งเลขหมดเพราะว่าคณิตศาสตร์คือคุณสมบัติของปีศาจครับคือมันเป็นอย่างนี้ครับมันง่ายกว่ามากที่เราจะสอนคนที่เก่งเลขให้เขียนโปรแกรมใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับกลับกันถ้าเกิดว่าเราจะไปสอนเลขให้คนที่เขียนโปรแกรมเป็นเนี่ยนะครับอาจจะใช้เวลานานมากกว่านี้หน่อยนะครับดังนั้นถ้าจะถามว่าจำเป็นต้องเก่งเลขไหมไม่จำเป็นแต่ถ้าเกิดว่าคุณเก่งเลขนะโคตรเยี่ยมนะครับแต่อย่างน้อยถ้าไม่เก่งเลขเนี่ยจะต้องเก่งในการใช้เหตุผลหรือว่าลอจิกครับเพราะว่ามันจะต้องมีการเรียบเรียงความคิดอะไรบางอย่างที่เรียกว่าอัลกอริทึมในการแก้ปัญหาแล้วด้วยการที่โปรแกรมมิ่งเนี่ยนะครับมันสอนเรื่องของลอจิกเรื่องของหลักการเนี่ยนะครับในอเมริกาเขาก็เลยเริ่มที่จะสอนสิ่งเหล่านี้ในโรงเรียนตั้งแต่มัธยมต้นมัธยมปลายเลยทีเดียวซึ่งผมก็เห็นด้วยนะเพราะว่าผมคิดว่าโปรแกรมมิ่งเนี่ยเป็นการที่สอนให้เรารู้จักเรียบเรียงความคิด1 2 3 4เป็นขั้นเป็นตอนมีเหตุผลมีหลักการเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนๆว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเราสั่งให้มันทำอะไรมันก็ทำตามที่เราสั่งเท่านั้นแหละถ้าเกิดโปรแกรมมีบั๊กหรือมันพังเป็นเพราะใครเพราะเรานี่แหละสั่งมันเองอ่ะพอเราจบเรื่องมัธยมเราขึ้นมหาลัยมาเอ้ยเรียนคณะอะไรดีอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะวิศวะคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือว่า IT นะครับจริงๆแล้วทั้ง3คณะนี้เนี่ยนะครับมันแตกต่างกันตรงที่แค่หลักสูตรไม่เหมือนกันคือคุณเรียนกันคนละวิชาอาจจะคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์วิศวะอาจจะเรียนเรื่องของไฟฟ้าเพิ่มมากหน่อยนะครับในขณะที่ทางด้านของวิทยาการคอมอาจจะเรียนเรื่องของลอจิกเพิ่มมากหน่อยแล้วก็ถ้าเป็น IT ก็เป็นเรื่องของการประยุกต์ไปนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณเรียนคณะไหนแล้วคุณจะเก่งกว่าคณะอื่นเพราะว่าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยผมคิดว่าเหมือนกับการเล่นดนตรีหรือว่าการวาดภาพมันเป็นทักษะที่สามารถฝึกให้เก่งได้ด้วยตัวเองคือการฝึกฝนการเรียนในห้องเรียนเนี่ยเป็นแค่พื้นฐานส่วนใหญ่แล้วคุณจะเก่งเมื่อไหร่คืออยู่ที่คุณซ้อมหรือว่าคุณไปหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเองดังนั้นสาขาต่างๆในวิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีบางส่วนที่เรียนด้วยกันบางส่วนที่แยกออกไปซึ่งคุณสามารถใช้เวลาว่างในการศึกษาเพิ่มเติมได้ดังนั้นผมคิดว่าการเลือกคณะไม่เกี่ยวเท่าไหร่
ม่ได้บอกว่าไม่เกี่ยวเลยนะแต่ว่าไม่เกี่ยวเท่าไหร่คุณสามารถที่จะไปหาความรู้เพิ่มเติมได้คำถามต่อมาก็คือว่าผมจะต้องทำยังไงผมอยากจะไปทำงานต่างประเทศนะครับอันดับแรกคือ1เป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งให้ได้ก่อนพอคุณเก่งแล้วเนี่ยคุณเลือกได้ทุกบริษัทนะครับทำยังไงให้เขารู้สึกสนใจเราลงแข่ง ACM ICPC เพราะว่า Google ก็เพิ่งจ้างแชมป์ ACM ICPC เพราะเขารู้แล้วว่าคุณเก่งนะครับก็สามารถที่จะจ้างจบแล้วจ้างเลยอีกอันนึงก็คือลองสมัครโดยตรงเลยเขาโพสต์รับสมัครนักศึกษาฝึกงานคุณก็ไปสมัครถ้าเกิดเขาเรียกสัมภาษณ์คุณก็สัมภาษณ์ให้ผ่านมันก็เหมือนกับการสมัครงานในประเทศไทยนั่นแหละนะครับหรืออีกอย่างนึงก็คือการสหกิจศึกษาใช่มั้ยมีสหกิจต่างประเทศไงโคออปต่างประเทศก็ไปใกล้ๆก็ได้อย่างสิงคโปร์ลองไป Google สิงคโปร์ลองสำรวจดูไหมหรือแบบ Uber หรือแบบ Grab คือมันมีหนทางหลายอย่างมากๆที่จะสามารถให้เอาเราเนี่ยไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็ให้เขาเห็นผลงานแล้วเขาก็จะจ้างต่อเองอ่ะนี่ไม่ได้พูดลอยๆครับเพราะว่าทั้งหมดทุกวิธีที่พูดมาเนี่ยนะครับคือเขามีคนทำมาหมดแล้วแล้วถ้าเกิดว่าความฝันของคุณคือการเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ระดับโลกนะครับคุณจะมาเหยาะใหญ่กับพอยเตอร์มาเหยาะใหญ่กับอะเล่ data structure เหล่านี้ไม่ได้คุณจะต้องรู้เรื่องพวกนี้เหมือนกับมันเป็นอวัยวะหนึ่งในร่างกายของคุณเลยคือพอพูดขึ้นมาปุ๊บคุณจะต้องรู้ทันที link list เป็นยังไง queue heap hash table ใช้ยังไงมีคอมเพล็กซิตี้เท่าไหร่คุณต้องรู้หมดเพราะว่าที่เคยเห็นผ่านๆมาคือทุกคนไปตายอยู่ที่พอยเตอร์นะครับไม่รู้จะใช้พอยเตอร์ยังไงแล้วพอเราแน่นเรื่องของ data structure เหล่านี้แล้วเนี่ยพอเราเห็นโจทย์ที่เขาถามมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้โจทย์นี้ใช้อะไรต้องทำยังไง recursive เขียนได้ไหม dynamic programming เขียนเป็นหรือเปล่าเรื่องพวกนี้เนี่ยสามารถฝึกได้โดยการทำโจทย์บ่อยๆ programming.in.th นะครับของไทยเรานะครับหรือที่พี่ใช้อยู่คือ lead code นะครับคือเข้าไปอ่านโจทย์แล้วก็ลองแก้ดูนะครับแก้ได้ไม่เท่าไหร่ทำยังไงให้เร็วเพราะว่าเวลาคุณไปสัมภาษณ์กับบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ดูแค่ว่าคุณแก้โจทย์ได้ไหมถามว่าแก้แล้วโซลูชันของคุณมันเร็วหรือเปล่า Big O เท่าไหร่ N กำลัง2เหรอ N log N ได้ไหมหรือว่าทำให้เหลือ O N ได้ไหมเวลาเขาสัมภาษณ์จริงๆเนี่ยมันอย่างนี้เลยนะเทคนิคก็คือว่าถ้าเกิดเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็เขียนแบบง่ายๆก่อน brute force ไปก่อนนะครับ O N square O N cube อะไรว่าไปนะครับเสร็จแล้วพอเราเขียนได้แล้วเนี่ยเราเริ่มมาคิดด้วยว่าเอ้ยเรา optimize ตรงไหนได้บ้างตัดตรงไหนลดตรงไหนได้บ้างแล้วเวลาเราพยายามคิดอยู่เนี่ยเขาก็พยายามบอกคนสัมภาษณ์ว่าเราคิดอย่างนี้นะเราคิดอะไรเราก็พูดไปนะครับเขาจะได้เห็นว่าอ๋อเรามีแนวคิดอะไรอย่างนี้นะครับค่อยๆอัปเกรดเดี๋ยวผมจะมาเล่าโจทย์ตอนสัมภาษณ์กับบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้ทีหลังแล้วกันนะครับตอนนี้มาคุยกันเรื่องนี้ก่อนมีคนสงสัยว่าผมควรต่อโทรต่างประเทศดีไหมพี่นะครับผมบอกเลยว่าก็ดีนะถ้าเกิดว่ามาเรียนโทรต่างประเทศเนี่ยโอกาสในการทำงานที่ต่างประเทศมันก็จะยิ่งสูงขึ้นเพราะว่าเรามาอยู่ที่ต่างประเทศแล้วใช่ไหมเราก็สามารถที่จะสมัครอะไรได้ง่ายขึ้นคุยภาษาได้ง่ายขึ้นนะครับก็เป็นทางเลือกที่ดีถ้าเกิดว่าอยากจะทำงานต่างประเทศคำถามต่อมาก็คือแล้วควรจะต่อปริญญาเอกหรือเปล่านะครับผมบอกตรงนี้เลยว่าสายคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับปริญญาเอกไม่จำเป็นอะถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบงานวิจัยนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณแค่อยากจะทำงานในบริษัทใหญ่เนี่ยเรียนจบโทพอแล้วนะครับเรียนโทเนี่ยก็เหมือนกับเรียนปอตีแหละแต่เพิ่มมาอีก2ปีแค่นั้นเองนะครับเรียนคอร์สเวิร์คให้จบทำทีสิทธิ์ง่ายๆนะครับไปทำงานเถอะนะครับปอเอกมันอะไรมากกว่านั้นคือมันจะต้องมีรีเสิร์ชเป็นของตัวเองมันจะต้องทีสิทธิ์มันต้องใหญ่กว่าเดิมมากๆซึ่งคุณอาจจะติดอยู่กับตรงนี้หลายปีถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบเนี่ยไม่มีความจำเป็นนะครับแล้วยิ่งคุณเรียนปอเอกอะความรู้ที่คุณมีมันก็ยิ่งจะแคบลงแต่ว่ามันจะลึกขึ้นดังนั้นสายงานที่เวลาจบออกไปแล้วอาจจะมีตำแหน่งงานรองรับน้อยมากหรือแต่ถ้าเกิดว่าเขาต้องการตำแหน่งนั้นเนี่ยก็จะมีแค่คุณคนเดียวเท่านั้นแหละที่รู้สายงานก็อาจจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะ trade off คือข้อดีข้อเสียต่างกันไปเพียงแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วถ้าเกิดอยากจะทำงานใน Tech Silicon Valley แล้วมาเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยแค่โทรก็พอแล้วครับถามว่าระหว่างจบโทที่เมืองนอกกับจบตรีที่เมืองไทยโอกาสในการจ้างงานอะไรมากกว่าก็คือจบโทที่นอกแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับคุณจบตรีมาที่ไทยถูกไหมที่อเมริกาก็มีคนจบตรีเยอะเหมือนกันนะครับเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจ้างคุณถ้าเกิดว่าคุณไม่เจ๋งจริงๆคือเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาจ้างคนไทยเขาจะต้องมาสปอนเซอร์วีซ่าเรื่องของอะไรหลายอย่างมันยุ่งยากทำไมไม่จ้างอเมริกันไปเลยถูกไหมนะครับแต่ว่าพอเป็นปอโทแล้วเนี่ยนะครับคนอเมริกันเรียนโทน้อยมากๆนะครับดังนั้นโอกาสในการที่จะเปิดรับตำแหน่งปริญญาโทเนี่ยนะครับโอกาสในการเข้าทำงานเนี่ยมันก็ยิ่งจะมีเยอะกว่าตอนปอตรีแต่ไม่ได้หมายความว่าจบตรีมาจะไม่มีโอกาสนะก็มีเหมือนกันแต่จบโทอาจจะง่ายกว่าอ่ะจบเรื่องการศึกษานะครับสรุปก็คือการศึกษาเรียนในห้องให้ดีนอกห้องก็ฝึกฝนเยอะๆนะครับเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์มันจะช่วยเราแน่ๆในการสัมภาษณ์งานนะครับคราวนี้ที่สัญญาไว้ว่าจะมาเล่าบรรยากาศให้ฟังว่าตอนสัมภาษณ์งานเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีสัมภาษณ์อย่างน้อย2รอบนะครับก็จะมี technical interview แน่นอน1รอบนะครับรอบแรกก็อาจจะถามว่าคุณเป็นยังไงเรียนอะไรมาบ้างเกี่ยวกับตัวคุณใช่มั้ยแล้วก็สําหรับ technical interview ก็คือจะเป็น interview ที่เขาจะให้โจทย์มาแล้วให้เรามาแก้นะครับอย่างจะเล่าให้ฟังก็คือ2ปีที่แล้วตอนที่ผมสมัคร
ซิสโก้รอบแรกเนี่ยค่อนข้างชิลนะครับเขาจะถามว่าเอ้ยคุณเรียนอะไรมาบ้างโปรเจกต์คุณทำอะไรบ้างเอ้ยมันง่ายอยู่แล้วเพราะว่านี่มันเรื่องของเราถูกปะเขาก็จะถามว่าเอ้ยตอนที่คุณทำอย่างนี้คุณใช้ซอฟต์แวร์อะไรหรือว่าคุณใช้เทคนิคอะไรในการทำแล้วก็สามารถอธิบายเข้าไปได้เพราะว่านี่มันคือโปรเจกต์ของเราอยู่แล้วนะครับก็จะมีคำถามนึงที่น่าสนใจมากถามว่าอินเทอร์เน็ตทำงานยังไงคุณคิดว่าอินเทอร์เน็ตทำงานยังไงเอาแล้วไงสัมภาษณ์กับซิสโก้บริษัทเน็ตเวิร์กถามอินเทอร์เน็ตทำงานยังไงแล้วก็แบบงงว่าอ้าวอินเทอร์เน็ตมันก็ทำงานก็คือมีเซิร์ฟเวอร์มีเว็บเบราว์เซอร์คอนเนคเข้าหากันเราก็ตอบแบบคร่าวๆไปก่อนใช่ไหมแล้วเขาก็ถามว่าแล้วอย่างนั้นอ่ะมันคืออะไรถามลึกเข้าไปอีกเราก็อธิบายเพิ่มเติมว่าอ๋อตรงเนี้ยมันจะมีอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ถามเข้าไปลึกเข้าไปอีกว่าแล้วตรงเนี้ยมันคืออะไรเขาค่อยๆถามลึกลงไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงจุดนึงที่ผมแบบไม่รู้แล้วนะครับแบบเฮ้ยไม่รู้อ่ะแล้วตัวคนสัมภาษณ์เนี่ยก็บอกว่าผมรู้ว่าคุณไม่รู้แต่คุณคิดว่ามันน่าจะเป็นยังไงตรงนี้แหละนะครับเป็นจุดที่เขาวัดว่าถ้าเกิดว่าเราโดนโจทย์ที่เราไม่รู้อะไรเลยเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับดูวิธีการคิดการไอโซเลตปัญหาการที่จะแบบว่ามีเหตุมีผลลองเอามาจับมารวมกันแล้วลองเดาดูซิว่าไปทางไหนลองเทสซิว่าถูกหรือผิดคือคำถามประมาณว่าเข้าเว็บนี้แล้วรู้ได้ยังไงว่าต้องวิ่งไป IP ไหนอ๋อก็บอกอ๋อมี DNS server ครับคุณคิดว่า DNS server เนี่ยมันเป็นยังไงก็คิดว่าข้างในมีเรคคอร์ดอะไรบ้างชิปหายแล้วDNS server ก็คงจะมีเรคคอร์ดอย่างนี้ครับแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าทั้งโลกเนี่ยมันจะไม่ได้แชร์ DNS เดียวกันแล้วถ้าเกิดมีเว็บไซต์ใหม่ขึ้นมามันจะต้องจด IP อะไรก็แบบอ๋อก็คง DNS ก็คงคุยกันนะครับมันคงจะมีการอัปเดตนั่นนู่นนี่แล้วแล้วคุณคิดว่าเขาอัปเดตยังไงแล้วสุดท้ายแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าคุณวิ่งเช็ค DNS ทั้งโลกแล้วโหคือถึงจุดนั้นเราก็ไม่รู้แล้วใช่ป่ะแต่เราก็เดาไงแล้วก็อ๋อคงเป็นอย่างงี้มั้งคงเป็นอย่างงี้มั้งซึ่งตอนนั้นคือสิ่งที่เขาจะทดสอบแล้วเขาก็ถามลึกลงไปเรื่อยๆแบบเนี้ยจนกระทั่งถึงระดับ OS ถึงระดับไฟล์ซิสเต็มถึงระดับบิตคือแบบมันมาจากอินเทอร์เน็ตไหลลงมาสู่แบบเบสิกอาร์คิเทคเจอร์แต่ว่าการสัมภาษณ์ครั้งนั้นเนี่ยเป็นครั้งที่ผมชิลที่สุดเลยนะคือแบบผมรู้สึกสนุกกับการตอบคำถามคือผมไม่รู้แล้วทางคนให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ลองคิดดูดิว่ามันเป็นยังไงผมก็สนุกเลยทีนี้ผมก็เขาใส่ยาวเลยพอจบสัมภาษณ์กับคนแรกหมดเวลา1ชั่วโมงเขาเอาคนที่2เข้ามาเป็นโคดดิ้งอินเทอร์วิวละก็คือเขียนโค้ดจริงๆก็จะเป็นโค้ดภาษา C ง่ายๆแล้วก็เขียนไปเป็นโค้ดดีบัคนั่นนู่นนี่แล้วก็เขียนไปตึ้งๆๆก็จบนะครับอะไรก็คือจบ2สัมภาษณ์แล้วก็เขาก็โอเคจ้างงานอันนี้คือซิสโก้ปีแรกใช่มั้ยปีที่2ก็ไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วไงก็คือแบบเฮ้ยจ้างมั้ยเขาบอกเอ้ยกลับมาดิกลับมาเลยเพราะเรารู้จักกันแล้วเราเคยทำงานให้กันแล้วแล้วเขาก็ชอบผลงานเห็นไหมว่าพอเราเข้าไปอยู่แล้วเราได้โชว์ผลงานอะไรบางอย่างแล้วเขาชอบเนี่ยเขาก็จะยินดีที่จะรับเรากลับไปแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดเนี่ยก็คือว่าพอเราได้เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเก็บประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดประสบการณ์ที่เราทำทุกอย่างจะมีผลในอนาคตแน่นอนนะครับอย่างผมฝึกงานที่ซิสโก้2ปีใช่ไหมก็ทำไลบรารีกับเน็ตเวิร์กอะไรบางอย่างนะครับให้กับซิสโก้ทีนี้เนี่ยนะครับ Intel ไปเห็นผมใน LinkedIn ว่าผมเคยทำโปรเจกต์นี้ก็เลยเรียกผมสัมภาษณ์นะครับแล้วพอเห็นว่าผมมีประสบการณ์ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับบางทีมันอาจจะช่วยให้เราสามารถที่จะเข้าได้ง่ายขึ้นอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนใน lab สัมภาษณ์กับ Nvidia เป็นบริษัทฮาร์ดแวร์ล้วนๆเลยถูกไหมเขาบอกว่าฮาร์ดแวร์ของเขาเนี่ยมี instruction สำหรับเวกเตอร์1 2 3 4 5เขามีเวกเตอร์แบบนี้เขาต้องการ operation แบบนี้คำถามก็คือคุณจะต้องทำงานอย่างน้อยกี่โอเปอเรชันให้คำนวณฟังก์ชันออกมาว่าถ้าเกิดเรามี n vector จะต้องใช้กี่โอเปอเรชัน 3n บวก1อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงสัมภาษณ์กับ Google หรือไม่ก็ Facebook นี่แหละจำไม่ได้นะครับก็คือคำถามแรกเลยนะที่ควรจะเป็นคำถามที่ง่ายที่สุดก็คือว่ามี string อยู่2ตัวนะครับเราจะเช็คยังไงได้ว่า string ตัวนึงเป็น substring ของอีกตัวนึงซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำบ้านๆ brute force นะครับก็ on square ไม่ยากใช่มั้ยแต่ว่าพอทำได้แล้วเนี่ยก็ต้อง optimize ให้มันดีขึ้นเราก็ถามว่าทำให้เป็น ON ได้ไหมทำยังไงนะครับในเวลาแค่20นาทีคุณต้องทำได้แล้วแล้วก็แน่นอนว่าตอนสัมภาษณ์อยู่หัวก็จะตื้อไปหมดเพราะมันกดดันใช่ไหมพอสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บมันนั่นอ๋อง่ายๆเองแล้วก็คือบริษัทอย่าง Google เนี่ยเป็นที่รู้กันว่าต้องสัมภาษณ์อย่างน้อย5รอบแน่นอนสัมภาษณ์ออนไลน์3รอบแล้วก็ต้องบินไปสัมภาษณ์ที่บริษัทHeadquarterอีก2รอบอะไรก็ว่าไปต้องให้ approve ยันซีเนียManager Senior Director เอาละครับวันนี้ก็คงหมดเรื่องเล่าแล้วเท่าที่นึกออกเล่าไปหมดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยแล้วกันนะครับเอาละครับแล้ววันนี้ผมก็หมดเรื่องเล่าเท่าที่นึกออกแล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้เล่าเรื่องอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้ผมย้ำตอนสุดท้ายอีกรอบนึงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่มุมมองและก็ประสบการณ์ของผมเท่านั้นนะครับตัวผมเองเนี่ยเคยแค่ไปฝึกงานที่ Silicon Valleyยังไม่ได้รับจ้างงานเข้าเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งจริงๆด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นก็เลยแค่อยากจะให้ฟังไว้เป็นมุมมองเป็นแนวทางแล้วกันนะครับอย่าเอาไปเป็นโพยว่าต้องทำ1 2 3 4นะครับอย่าเชื่อผมมากแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากเลยทีเดียวนะครับยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับ